ค้นหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะเกิดประโยชน์และรู้จักโทษในการใช้ ICT ถ้าใช้ผิดวิธีแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่หลากหลายความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน